มื้อนี้แม่ไก่มาแจงข่าวอีกแล้วเนาะค่ะข่าววันที่19เมษายน2563นะคะอย่าลืมตรวจสอบสถานะเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรับเงินเยียวยาโควิด19 15,000ที่นี่นะคะเพิ่นผ่านหัวข่าวเนาะจ้าเนาะเผยขั้นตอนตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อรอรับเงินเยียวยาโควิด19จากภาครัฐ 15,000 บาทกว่า9ล้านครัวเรือนรายละเอียดเนื้อหาเป็นจังได๋มาฟังกันเลยเนาะจ้าจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายละเอียดความคืบหน้าตรวจสอบสถานะเกษตรกรเมื่อวันที่16เมษายน2563เนื่องจากกระทรวงการคลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้งรายละ 15,000 บาทจำนวน9ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวโดยจะยึดโยงข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นั้นนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อความถูกต้องก่อนจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรปี2562มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือนโดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ3ปีดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกปีที่แล้วจะย้อนหลังวันถึงวันที่23มิถุนายน2560นะคะแม่ไก่ขอย้ำตรงนี้นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อความถูกต้องก่อนจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรปี2562มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือนโดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ3ปีดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกปีที่แล้วจะย้อนหลังถึงวันที่23มิถุนายน2560ความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรต้องทำให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เนาะจ้าเนาะโดยตัวเกษตรกรเองยังสามารถตรวจสถานะเกษตรกรหรือความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นได้ดังนี้1เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th นะคะ
สำหรับเว็บไซต์ของอันนี้นะคะเช็คอันนี้ไม่ใกล้สิเอาลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปด้วยจ้าเด้อแล้วต่อไปนะคะข้อที่2ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักต่อไปข้อ3กดคำว่าค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่สำคัญต้องไม่ลืมการจ่ายเงินให้เกษตรกรเพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด -19 นั้นจะเป็นการจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาทต่างจากการจ่ายเยียวยา 5,000 บาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป3เดือนนะคะสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติของเกษตรกรจากกรมวิชาการเกษตรนั้นอธิบายไว้ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกรเบื้องต้น 1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนดข้อ 3. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนดังนั้นการตรวจสอบสถานะเกษตรกรจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือการเยียวยาผลกระทบโควิด -19 จะถูกส่งต่อและกระจายไปยังทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันนะคะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ไปตรวจสอบสถานะเกษตรก่อนนะคะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องเราจะได้ทราบทั่วถึงกันขอให้ได้ทุกครัวเรือนนะคะ1ครัวเรือน1สิทธิ์นะคะสำหรับข่าวนี้นะคะอย่าลืมไปตรวจสอบด้วยจ้าเด้อเพื่อสิได้รับเงินหมื่นหาเพื่อสิใจเทียเดียวเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ